ก็ยังอยู่ซัปโปโรนะคะเห็นไหมคะดูสภาพละสิเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่ะหิมะก็ตกอีกแล้วด้วยพูดเป็นไอเลยนะคะพูดแบบหายใจก็เป็นไอแล้วถ้าเห็นก็จะเห็นหิมะโอ้ยหนาวนะคะอากาศปิดลบเหมือนอยู่ในตู้เย็นนะใช่ปะเหมือนอยู่ในตู้เย็นนานๆแต่แบบต้องหาวิธีเอาจะรอดก็จะโอ้ยน่าชาน่าชาไอ้คนนี้มันไม่ปิดหน้านะมีป่ะไม่มีหรือค่อยซื้อก็ได้อย่าลืมนะเพราะว่าไม่ยอมมาอันนี้มันไม่ยอมออกมาจริงๆซื้อมาเหมือนกันนะคะแต่เขาไม่ยอมไม่อยู่ที่นี่ค่ะไม่ต้องกังวลว่าสวยหรือไม่สวยกังวลแค่ว่าจะหนาวหรือไม่หนาวคือลุ้นกันวันต่อวันเลยว่าจะรอดหรือไม่รอดไหนว้ายมันเป็นแบบนั้นตัวอะไรฝันมากนะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าหิมะตกตอนนี้เรากำลังจะเดินไปสถานี JR ซัปโปโรนะคะเพื่อที่ว่าเราจะไปโอตารุโดยการนั่งรถไฟไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเพื่อไปโอตารุนะคะก็ไม่ไกลมากค่ะตอนนี้ประมาณ10โมงนะคะ10 11โมง9โมง9โมง10โมงจะไปกินที่โอตารุเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินที่โอตารุแทนผู้หญิงญี่ปุ่นบางคนเขาก็เก่งนะคะเขาไม่ต้องแต่งเยอะเท่าเราเขาก็อยู่รอดเขารีบเดินแล้วเขาติดเราก็ต้องรีบเดินค่ะโอเคเดี๋ยวอัพใหม่ไม่หมดแล้วอีกเขาบอกไปหมดแต่หมดชัวร์เลยความเร็วเนี่ยรักษารักษาครับไม่อยากเข้ารอสันแล้วเรียนก็เดี๋ยวเจอกันอีกที่เมื่อกันที่ตรงของโอตารุนะเพราะว่าตอนนี้แบบต้องรีบเดินแล้วเดินอรชรมากเลยไปสวัสดีค่ะตอนนี้เราถึงโอตารุแล้วนะคะไม่นานแล้วไม่เราถึงตัวคลองแล้วอ่ะ
เนี่ยข้างหลังหนูนี่เองค่ะนี่คือนี่ก็คือคลองโอตารุนะคะเป็นคลองที่ใช้ขนส่งสินค้าทางเรือในสมัยก่อนนะคะอะไรนะนั่นไงเราจะไปตรงนู้นเหรอโถไอเราก็นึกว่าจะได้กินข้าวไม่เรานึกว่าตามร้านเนี่ยตามเนี้ยตามข้างในงั้นเมื่อไรเดี๋ยวเดินเราไปเข้าสะพานนั้นเราไปกินก่อนใช่ไหมครับเราไปเข้าสะพานเข้าสะพานนั้นแล้วก็เขาจะเข็นเนี่ยมันจะไรได้มันก็มีปลาย่างตอนนี้หนูอัดวิดีโออยู่หิมะก็ตกนะคะชีวิตดราม่ามากเลยลองดูถ้าเขาจะเล่นสักทีมันมีครับระวังค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวถ่ายรูปกันนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวอัดใหม่โอเคบายแค่นี้เพราะมันหายไปแล้วหรือว่าเนี่ยเขาเอาเข้าไปในเนี้ยไม่ต้องช่างมันเถอะฮะไหนมีอะไรมันเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ขึ้นไปทางสถานีเจอก่อนไม่ลากนี่อะไรเนี่ยกินเหงาล่ะปิ้งย่าง
ือเขาขึ้นไปทำอะไรข้างบนดูเขาขึ้นไปทำอะไรข้างบนนั่นน่ะเห็นป่ะเดินที่ไหนกันหมดแล้วไม่เขามาคลองแล้วเขากลับไปพอกลับไปปุ๊บอ่ะมันก็จะมีซอยตรงแถวนั้นอ่ะที่เป็นซอยช้อปปิ้งอ่ะถือถ่ายหน่อยเอาถ่ายเขาหน่อยทำอะไรอ่ะไม่หนาวเหรอตอนนี้หิมะตกเลยนะอ้วนเดี๋ยวเดินเข้าไปในห้างนี้กันหนูหนาวแล้วอ่ะปะปะคนเก่งไปเข้าไปว้าวทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้หายไม่ทันบ้างปากยังปิดอยู่เลยหนูอ่ะเฮ้ยแต่ตรงนี้เปิดแล้วเปล่าวะตรงเนี้ยเปิดแล้วหรือเปล่าวะเห็นไฟมันเปิดอ่ะเห็นไหมฮะไม่รู้ว่ะสิบโมงไอ้เที่ยงบ่ายโมงอะไรป่ะน่ะเห็นไฟมันเปิดโหคนเยอะเลยนี่อาจจะเดินตามเขานะคนเนี้ยอะไรที่มันเยอะขนาดนั้นเป็นหินเหรออันนี้รอไฟแดงอยู่ครับจะข้ามถนนคำเตือนในการรอแถวนี้ก็คืออย่าเข้าไปใกล้ถนนเกินไปเพราะรถวิ่งอาจจะกระเด็นได้น่าเถื่อนเปิดแล้วอันนี้ก็เป็นการทดสอบว่าโกโปรมันแจ่มขนาดไหนมีรถขนมีม้าครับตั้งมันเหยียบเลยเนี่ยเห็นปะตรงนั้นหิมะท่วมสูงมากก็ต้องข้ามตรงนี้ป่ะไงมันเปียกอยู่แล้วนี่ร้านนี้ยังไม่เปิดร้านยังไม่เปิดนะครับแต่ร้านไก่เปิดแล้ว500กินอะไรจะกินยังไงอ่ะ
ร้านไก่มี300นี่เอา300ป่ะเอามั้ยฉันถือบอกเขาไปไปร้อนมากกัดปุ๊บสังกิอ่ะเป็นที่เท่าไหร่นะฉันสามร้อยอีก20เอาป่ะได้ไก่มาแล้วนะคะไม่มีต้องมีซอสค่ะอ๋อได้ค่ะนี่ค่ะได้ไก่มากินไก่ทอดธรรมดาเนี่ยแหละซาเปาอยากกินหมดนะซาเปาไส้ปูด้วยเมื่อกี้ดูดิเบ๊นั่งนั่งก็อีกมันได้กินน้ำปุ๊บนั่งนี้ดิอ่ะโอเคขยับมาครับขยับมาเป็นไงร้อนเลยหนูเอ้ยมันมี2อันทำไมจิ้ม2อันแต่มันไม่อยู่กันเลยเราเย็นๆอยู่เนี่ยกินร้อนเราไม่รู้สึกหรอกอร่อยไหมอร่อยอยากกินไก่บนตัวข้าวเหนียวด้วยจะกินมือได้เลยใช่ไหมจริงมันโอ้ยอะไรใครก้องไม่ก้มขนาดนั้นเอาใหม่มันยังมีกลิ่นด้วยอันนี้นะคะเป็นไก่ทอดค่ะเหมือนใส่ขิงด้วยแล้วก็ปรุงรสเป็นสมุนไพรอ่ะเออขิงมันทำให้หายร้อนใช่ไหมใช่เห็นให้ร่างกายอื่นพี่ยังไม่แน่ใจเลยว่าเอ้าอยู่ๆก็คว่ำเรื่องจะไปแล้วมองแง้เราขึ้นแบบมันโดนดิใช่ไหมมันเลยคว่ำกินแบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยอร่อยมากมันมีปรุงเหรอเป็นซอสเหมือนซอสเอาปลาไหลเลยไม่เอาอร่อยแต่มันปิดพี่ว่ามันน่าจะเปิดประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นถึงดึกถ้าตรงนี้จะสวยจะสวยตอนเย็นไม่ได้มีไฟแบบเข้าใจปะเดี๋ยวประมาณนั้นเดี๋ยววันนี้เราอาจจะกลับไปซัปโปโรแล้วเนาะถ่ายไฟถ่ายเจ้า
เขาจะรู้ครึ่งวันก็พออย่างเขาว่าพอแล้วเหรอไปดิหรือฮะอันนี้นะคะอยู่ข้างร้านไก่ค่ะเมื่อกี้กินไก่ใช่ไหมคะก็มากินซาลาเปากินซาลาเปาเลยเป็นซาลาเปาไส้ปูไส้ปูอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแป๊บนึงแป๊บนึงหันกล้องก่อนนะครับอ๋อไส้ปูเนาะที่ผมถอดถุงมือได้เพราะว่ามันร้อนโอเคจริงเดินไปต่อจะเอาข้างหลังดูต้อนหนูด้วยนะงามโอ้ยจะเอากับนี้ผมพอไม่ได้กินข้าวแล้วก็ไม่งอแงมันร้อนนะถือว่าโอเคนะแต่ว่าเราที่เราซื้อมาไม่ได้เป็นระดับหนึ่งที่เขาขายดีสุดอ้าวอันหนึ่งคืออะไรหนึ่งคืออันข้างบนอ่ะปูมันอันดับสองนี่เป็นบอสอ๋อเนี่ยเนี่ยเราจะเดี๋ยวซ้ายแย่มากครับอย่าลืมง่ำง่ำหนูนะอย่าลืมให้หนูง่ำง่ำนี่คาเนลเทอร์มินอลอันเดอร์บัสมอสไม่เลยไม่ร้อนนี่อะไรอ่ะขายของป้อนอยู่ไหนอ่ะได้ยินเสียงตีตอนนี้อายุเขาบอกเธอเมื่อกี้เธอไม่เชื่อถ้าเดินทางนี้ไปแต่เมื่อกี้เธอจะพาเดินไปไหนก็ไม่รู้ก็ทางนั้นแหละก็เลี้ยวด้วยเหมือนกันอันนี้หนูถืออะไรอยู่ที่บีบีดูที่แขนหนูได้เด็กหนูถืออะไรอยู่ใกล้เออเหรอหนูถือใกล้อยู่อ่ะหนูไม่ค่อยรู้ตัวมันบวมไปทั้งตัวไงแล้วมันเนี่ยมันร้อนนะเว้ยมันร้อนนะเว้ยร้อนเดี๋ยวเราจะแวะเขารอสั่งข้างหน้านะเทคนิคในการเที่ยวมีอย่างนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆเพราะหิมะมันตกไงเราจะแวะเรื่อยๆอย่างข้างหน้ามีรอสั่งแล้วก็จะแวะถ้าไม่ติดก็จะแวะเอ้ากล่องดนตรีอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมขอเข้าไปขึ้นในรอสั่งแล้วกันตึกน่าจะเป็นแบบนี้แหละอันนี้เป็นพวกเครื่องแก้วเนาะพวกมีเปล่าวะโลมังคังหมดแล้วนะนี่พาเดินมาทางนี้ใกล้หรือเปล่าเดี๋ยวหาดูหรือเปล่าเนี่ยเราจะพาเดินขนมซูชิอะไรนกนี่ป่ะนี่มันเครื่องแก้วมีหอยใส่ออกมาเข้าอยู่เยอะเข้าคุณรองสันป่ะเดี๋ยวว่าจะเดินไปให้รอดหนักว่ะเข้าก่อนไหมหนาวอ่ะอยู่ไหนอ่ะปิดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีใต้แล้วสวัสดีใครอ่ะสวัสดีด้วยก่อนก็ตอนนี้นะคะอยู่ตรงสตรีทนะคะที่เขามีของขายของฝากกันนะคะพวก
ที่โอตารุเนี่ยของที่ฝากเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องแก้วนะคะแล้วก็ที่เราอยากได้เนี่ยก็คือกล่องดนตรีนะคะซึ่งมันที่นี่เขาบอกว่าเขาจะเด็ดเพราะว่ามันมีพิพิธภัณฑ์เพลงใช่ไหมวันทำอะไรเล่นเป็นเด็กเลยนะนะสนุกนะโอ้ยอย่ามาปาหนูปาหนูไม่เลยมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ถนนนี้จะขายของเกือบทุกร้านเลยนะคะของหลักก็คือพวกเครื่องแก้วแต่เราก็คงไม่ซื้อเครื่องแก้วหรอกแต่ในนี้มันน่าจะเป็นกล่องดนตรีนะอ้วนก็ไปดูดีกว่าแต่มันไม่ใช่ที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมที่ใหญ่ที่สุดมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์เลยใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นเพลงให้เลือกเราอยากได้เพลงของใครซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นนะไม่รู้จักอ้าวตกใจเจอยีราอ๋ออันนี้ให้ทำเองยังเหรองั้นโอเคงั้นเดี๋ยวจำไว้ร้านนี้แล้วค่อยเดินมาใหม่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่หมายถึงอ้วนนั่นแหละไอ้ตัวนี้ตัวอะไรนั่งอยู่คาให้ทายจะถ่ายรูปไหมจ๊ะฮึเธอไปนั่งดินั่งตรงกลางไม่ได้ใช่ไหมสำหรับเด็กน้อยไปนั่งอ่ะนี่ไรต้นตาลนี่หว่าที่มีจุดตังบีมาเอาของมาอยากเป็นที่ยืมมาอ้าวเราถึงมีค่าค่ะวันนี้ร้านพี่บีรู้สั่งกินหรือเปล่าที่เขาย่างหอยให้กินอ่ะอ
ของปลอมของถูกมาเที่ยวนี่หายหลายอย่างหนูเดินรู้สึกเอาไหมมันสวยเหรอหนูว่ามันมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องแก้วนะคะพวกกระเบื้องอะไรอย่างนี้เนาะฮะใส่ข้างเดียววันไหนไม่ใส่ก็เอามาว้ายหนาเคยหนาวแบบนี้มาก่อนเลยพี่บีเคยหนาวแบบนี้มาก่อนไหมฮะสมัยพี่บีอยู่แฟงไหมเหรออ๋อฟองฟองอะไรหิมะหล่นตลอดเลยอ่ะหนาวมากบาร์บีคิวสองร้อยเดี๋ยวออนร้านนั้นไหมซื้อของตุ้มจิบกินด้วยเอากินที่เจ้าฟันฟันฮะอันนี้จะกินยังไงอ่ะกินชิ้นเดียวเหรอซื้อให้ดูซื้อสิจะกินเหรอเขาล่ะเขาเปิดยังวะคือต้องเข้าดึงไหนอ่ะเราไม่เห็นมีใครสรุปก็ไม่มีสักร้านเลยเรื่อยๆเนี่ยตลอดซอยใช่ไหมนั่นบ้านใครตรงนั้นคงจะมุมดีนะไลด์ด้วยลงไม้นอกเลยถึงหิวถึงอะไรเวลาหิวข้าวก็สไลด์ลงมาเหรอแต่มองนี้เห็นก็เจอระบบทุกอย่างอะไรนะเป็นเพียงคนเดียวในการ
ใจที่สุดคนอื่นไม่ใส่อ่ะนี่มันร้านชาเขียวอะไรนั่นน่ะคนเยอะมากอะไรดีไอติมชาเขียวไหมหรือว่าเขากินไอติมก่อนมันมีมัทฉะลาเต้ที่แบบว่าเป็นฮอตอะเอามัทฉะลาเต้ฮอตWith sugar in sugar ให้อืมหวานแปดร้อยห้าสิบโอ้ยพิมพ์เลยจ่ายเป็นป้าเหรอเอาเข้าหลังหน่อยใช่ไหมใช่แป๊บนึงนะต้องปิดกล้องก่อนสวัสดีค่ะท้าทายมากกินไอติมมัทฉะอร่อยมากหนาวมันก็อร่อยไงแต่เราซื้อนี้มาเผื่อมันหนาวเกินไปแล้วเราก็ทำใจไม่ได้นะเออนั่งหลับไปแม่สบายใจไหมมามีทวงด้วยมาเนี่ยค่ะมีชาเขียวร้อนด้วยแต่ยังไม่ได้กินที่ไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่ามือจับอันนี้อยู่อุ่นร้านชาเขียวเลยเนี่ยเขียวมากเลยอ่ะเขียวแบบคือร้านมันรู้เลยว่าเป็นร้านชาเขียวเพราะว่าสีมันเขียวใช่ไหมคะกูไม่ขายไอติมอย่างอื่นอ่ะนอกจากชาเขียวเนี่ยถ้าเจอร้านสีส้มๆอาจจะเป็นไอติมส้มเอ้ยเร็วๆอะไรมีเร่งด้วยเมื่อไหร่จะหมดวะเบรมด้วยไหมเดี๋ยวไปอ่ะมันสดได้ก็แค่คนเฮ้ยเขามีนี่ไว้ทำไมเสือมาทำไมฮะช้อนอ๋อไม่รู้อ่ะไม่ลืมเลยนะโอเคถ้าแบบหนูว่าหนูต้องไปซื้อโอ้ไอ้เธอไม่เอาอันตรายนี่ขึ้นเลยงวดตัวเองดิ่งโอ้น่ารักจริงเลยอ่ะมันมีแบบมีกระป๋องกระจิ๊กอะไรอ่ะร้านไก่นะครับจริงอยากไก่ก็อยากกินหันมาเด้อะไรร่างกายอบอุ่นดีลองดิไม่เชื่อกินเลยไม่ร้อนไม่ร้อนจริงไม่ร้อนอืมอร่อยช็อกโกแลตอีกเยอะอันนี้มันสีเธอหยิบมาชิมไหมฮะหยิบมาชิมมาชิมอืม
ขอเข้าไปแข็งแต่อร่อยดิกินกระชาเขียวกันแข็งวะอร่อยมันจะโหดเกินไปแต่ว่าถ้ากินไอติมอีกรอบเลยก็ได้เถอะโหดไปชาเขียวกำลังดีเลยร้านอาหารดีพี่บีดูให้หน่อยหนูอยากอัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยอัดอยู่เนี่ยดูข้างบนก็ได้เห็นปะเห็นปะข้างบนเนี่ยอืมอืมนึกว่าหมอลำโถ่แล้วหมอลำมาเลยวิตตี้นี่คือไว้ทำไมเนี่ยโชว์ไงเอาอีกไหมร่มเหรอไม่เอาละอันนี้ของที่แบบว่าขายญี่ปุ่นเข้าไปดูแป๊บนึงเผื่อแม่ทำไงกระป๋องกระเป๋าหืมมีชิมมีชิมอยากซื้อไปฝากไอ้แฟงหน่อยนะมันน่าจะชอบกินอะไรอย่างเงี้ยขโมยเหมือนใครทอดไก่หรือว่าทอดอะไรกันเวลาโอเคแกะแกะเลยกินปลาหมึกดูครับทำหนึ่งทำหนึ่งอ๋อไอ้นี่ดับไปอีกแล้วโอ้ยบอเข้ามาด้วยเจลี่ครับหมึกก็อร่อยดีสดดูนิ่มไม่เหนียวมากินหน่อยเดินถือเลยถุงทิ้งหนูหนีบอะไรอยู่วะเอาถุงมือหนูปิดหนีบแล้วหนีบแล้วหนูชอบลืมตัวเวลาหนูหนีบของจริงของปลอมแหละจริงแหละที่นี่ใครจะขายของปลอมจะถึงแล้วปะหนูชอบอย่างเงี้ยอากาศอย่างเงี้ยมากกว่าตอนหิมะตกอ่ะร้านนี้เป็นร้านชูครีมว่ะเป็นร้านขนมชูครีมข้างหน้ามันเขียนว่านี่ร้านขนมเลยเนี่ย2ร้านเนี่ย
มาจะคู่เขาไหนยืนคุยกับเอ็นนี่เลยนี่ไงซื้อง่ายกว่าไหมยืนคุยกับเนี้ยอยากกินจุงบ้านไหนนี่ใช่เหรอดูนะว่าเราต้องขึ้นไปทางไหนไปเดินนี่ไงหอนาฬิกาน่าจะอยู่ตรงนี้นะอ้วนดูดิหอนี้หอนี้ยกขาเพราะมันสูงสูงหมดแล้วอร่อยหกขนมได้ยินกล่องดนตรีละมาลงคนเยอะนะคุณเห็นว่าโทรศัพท์เธออยู่กับเธอปะโทรศัพท์เธออยู่กับเธอไหมคืออะไรวะของโทรศัพท์เขาไงรู้ผ่านเพื่อนเยอะให้ลองสาธิกาด้วยไม่ตั้งไหมหรือว่าไม่ตั้งอันนี้ที่ถ่ายแฟนเดย์ปะหรือไม่ถ่ายเอามุมตรงนั้นไงมุมตรงนั้นไงตึกนั้นน่ะหอนาฬิกาโอเคงั้นเดี๋ยวหนูจะเก็บโกโปรแป๊บนึงนะได้แล้วค่ะนี่กับตรงนี้นะคะที่เขาถ่ายหนังเรื่องแฟนเดย์กันนะคะเป็นหอนาฬิกาตรงนั้นนะคะที่มีควันออกด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเป็นสถาปัตยกรรมเหมือนยุโรปนะคะแถวนี้เพราะว่าแต่ก่อนมีฝรั่งมาอยู่เยอะตอนนี้นะคะอยู่ตรงที่ถ่ายหนังเรื่องฟันเดย์อ่านไม่ออกเหมือนกันอ่านว่าโอลุโคลุอะไรเนาะถ่ายรูปเลยโอเคเข้าไปในร้านเลยว้าวนี่สวยจังนาฬิกาบีอันนี้นาฬิกาสวยจังอยู่นี้นานๆหน่อยให้ชื่นใจไม่เกี่ยวหนูพี่เต๋อนะโอ้ยหนูกลัวเนี่ยหนูพี่เต๋อนี่วงเงินอาจจะไม่พอเท่าแกนะนี่อะไรอ่ะน่ารักจังเลยปลาลงมาเข้าหู
ะน่ารักจังเลยอ่ะเป็นลูกกระต่ายอ่ะอย่างเงี้ยกระต่ายคู่กันน่ะใส่เยอะก็ถ้ากลางคืนใส่ฐานก็มีไฟยุกยักยุกยักแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอลาพันอลาพันอยากได้อะไรไม่แพงมากอ่ะเขาเขียนราคาไว้ไหมคะอ๋อนี่พันกว่าบาทตัวพวกนี้น่ารักดีโอ้ยแป๊บนึงมันกลับมาแล้วแหละเขาแต่ลมนะรีบดูจะทำอันเอาขวดน้ำมานี่ค่ะมาใส่นี่หิมะตกตรงนะครับเราจะไปซื้อร่มแล้วใช่ไหมวะใช่ไหมอะไรนะจะไปซื้อร่มแล้วเออ
เราจะให้คุณเดินร้ายสดเลยไปดูดูหัวเธอดิเนี่ยเรานี่เกาะมือทำอีกข้างเดียวใช่ไหมใช่เขาไปอีกข้างนะคือเมื่อกี้มีคนตอนนี้นะคะหิมะตกกำลังจะหนักค่ะแล้วเรายังอยู่ที่เรายังอยู่ที่โอตารุอยู่เลยถ่ายเส้นทางให้ดูข้ามมาถึงร้านซามูไรครับรถควักต้องสอบความทนของโกโบพอดีคุยกับยายแล้วมองมือถือก็เลยตกหล่นตกหล่มตกรูเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ป่วยเลยยายยายเตรียมตัวไปโรงพยาบาลยังเนี่ยตื่นเต้นไหมI'm gonna go to the hospital.
まあまあそこそこだった。特に2色はね、うん、うん、全然全然クリアだわ。去年より2色か。ทำอะไรในนี้ป่ะไม่ทำหรอกไม่เดินอ่ะก็คือก็เดี๋ยวเดินไปด้วยแม่อยากเห็นเอ๊ะฉันนั้นเค้าเคยจะแก้ตัวอะไรคุยเมื่อวานแม่พี่บีโทรมาติดครับมีมันติดน้ำอ้าวเค้าจะไปหาแม่ทําไมไม่มาไม่ใช่แม่ถึงก็ไม่ได้โทรแต่แม่โทรมาฮะบีทำไรแป๊บนึงนะยายเคลียร์ของก่อนหิมะยังยายเห็นหิมะตกไหมเห็นอยู่เห็นเหมือนเส้นอะไรขาวๆวิ่งผ่านกันน่าทำให้แบบข้อดีของ iPhone 7ก็คือ iPhone 7มันกันน้ำอาบน้ำมากหรือเปล่าเรานะมันเป็นน้ำร้อนก็อาบทุกวันแหละเนาะอันนี้อาบอยู่เหรอไม่ฟังมันจะไม่กลับมาแล้วจะตั้งกันอยู่ญี่ปุ่นเลยอ๋อไม่อยู่หรอกแม่ไม่โอเคมันหนาวมากจะอยู่ไม่ได้ก็ถามก็อยู่ครั้งคราวก็ได้แต่ถ้าอยู่กันแบบตลอดก็ทำใครที่ลำบากยายหน้าหนาวอ่ะไปยังตลอดเส้นนะอันนี้ถนนซูชิเหรอใช่ตรงนั้นอาจจะยังไม่หยุดนะถ้าเราไม่มาตรงนั้นอาจจะยังไม่หยุดตรงนั้นอาจจะยังไม่หยุด
ก็แป๊บเดียวมันหยุดแล้วเดินมาผ่าฝ่ามาก็เหมือนฝนอะตอนจะเข้าคอนโดราศีหนูเขาบอกว่าจะฟ้องกันคือดูมาจากไหนหัวรักฟันผมแม่ก็รู้ดิว่าอัดเข้าคลิปเลยอัดเข้าคลิปเลยตัดคลิปนี้ก่อนแม่ก็รู้ว่าละแล้วแบบไปย่ำเราจะย่ำหิมะให้ดูครับดูขาซะก่อนมันนุ่มวะว้าวเขาจับได้ไงวะมือเย็นชาหมดแล้วเอาไหนอยู่ไหนวะเนี่ยร้านพวกเนี้ยเข้าได้หมดเลยหมดเลยว่ามันปิดนะขอดูแผนที่นี่เหรอมั้งใช่ป่ะเอาลงแล้วที่นี่ที่ไหนคะอ้วนเห็นเขาคิโกะเล่นไม่เป็นนะเล่นแต่ตู้เป็นเออเผื่อมันไม่อุ่นได้แล้วเหรอข้างนึงอยู่กับหนูดูก่อนไม่มีอะไรใช่โอ้ยมันน่ารักมันสะพายให้ด้วยปรับสายก็ได้อ้วนมันร้านนี้ไหมดูก่อนดูราคาแพงนั้นเนี่ย 1,200 อ่ะเพราะว่าปกติอ่ะ 1,300 เหรอเอาปะ 1,800 ดูข้างในมีคนไหมไปไปเอ้าเธอคิดว่าไงอ่ะหนูคิดว่าโอเคป่ะคิดว่าโอเคเข้าเลยแต่คิดว่าไม่โอเคเดี๋ยวมันเดี๋ยวดูก่อนข้างหน้ามีอะไรอยู่ไหมนี่คือตลอดทางของเขาอ่ะต่อหนูเลือกไม่ถูกไงถ้าเธอบอกโอเคก็เดินเข้าไปอันนั้นด้วยเหรอก็หมดแล้วแต่นี่มันก็ร้านดูใหญ่ดีนะเอาไหมเอาใช่ยังเท่าไหร่จะเด็ดพอเอออ้าวนั่นน่ะดิไปร้านคนเดียวเยอะหน่อยอันนี้ดูเงียบเงียบWe'll be right back.
ซันนี่อยู่ไหนพี่ยาโกโดลินี่แหละซันนี่มีโดนหรือว่าอันนี้เหรออันเนี้ยตึกมิโดริแต่อันเนี้ยไม่รู้เขียนว่าเราสายญี่ปุ่นไปไหมป้าคนเดินเยอะๆนี่แหละถ้าจะมีอะไรเพราะว่ามันปิดไฟด้วยเหมือนไม่มีอะไรเลยปีใหม่เขาหยุดอะไรกันใช่หยุดอัดกันนะเงียบๆลองครั้งเดียวก่อนมันต้องเอาไปลงตรงไหนอ่ะช่องนั่นแหละล้างไปเถอะคิดว่าน่าจะได้ไหมใช้ตัวดันน่ะล้างไปเถอะที่ตรงๆไงเนี่ยตัวไม่ถึงหัวกันหัวอ้าวเดี๋ยววะได้แล้วมาแล้วจริงมันต้องเอาตรงข้างหน้าเว้ยดันข้างหน้าไงโอ้แม่งหรือไม่ก็คือไม่ต้องเอาไอ้ตัวดันตัวเนี้ยให้โดนกล่องเลื่อนไปคือแบบเราอาจจะไม่ได้โดนได้เพราะหนีบอ่ะเราอาจจะได้เพราะชนน่ะจำได้ไหมหมดแล้วอ่ะได้เนาะวิดีโออ๋อโอเค thank you